ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พสุค่ะครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับค่ะกลับมาพบกับรองศาสตราจารย์ดร.พสุเดชรินทร์นะคะจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในรายการมองหลายมุมจากห่วงใยไทยบิสเนสค่ะวันนี้เราอยากจะมาคุยกันนะคะหลายบริษัทคงจะผ่านในช่วงของการประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วนะคะสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็คงจะต้องมีการประชุมกรรมการนะคะที่จะตามมาไม่ว่าอาจจะเป็นกรรมการชุดใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนนะคะวันนี้จะมาชวนคุยอาจารย์กับมาชวนอาจารย์พสุคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นสำคัญที่ควรมีในวาระการประชุมนะคะอาจารย์พสุเองก็เป็นกรรมการให้กับบริษัทจดทะเบียนอยู่หลายแห่งนะคะคงมีอาการเดียวกันนะคะหลายกรรมการหลายๆท่านที่เจอบอกโอ้โหตอนนี้แฟ้มประชุมมันหนาขึ้นไปเรื่อยๆรายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและที่สำคัญเลยคือมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะวันนี้ในเรื่องของการเตรียมประเด็นสำคัญที่ควรมีในวาระการประชุมนะคะของกรรมการและผู้บริหารอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมีวาระหลักๆเอาวาระหลักๆนะคะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรูทีนเรื่องออเปอเรชันอย่างเช่นการอนุมัติงบการเงินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอะไรต่างๆค่ะก็จริงๆผมก็ไปรวบรวมต้องเรียนคุณเก๋ท่านผู้ชมก็ไปรวบรวมมาจากหลายๆแหล่งแล้วก็ต้องเรียนว่ารวบรวมจากประสบการณ์ที่ตัวเองพบเจอเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในการประชุมกรรมการหรือแม้กระทั่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงเนี่ยถ้าเราตัดพวกวาระรูทีนออกไปวาระอนุมัติโปรเจกต์วาระที่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ต่างๆของเรกูเลเตอร์เนี่ยคำถามคือเราควรจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับเราควรจะคุยเรื่องอะไรบ้างอะไรที่ควรจะอยู่ในวาระบ้างก็เลยรวบรวมออกมาได้เป็น5เรื่องนะครับก็ใน5เรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องคุยทุกครั้ง5เรื่องแต่ทุกท่านอาจจะลองถามตัวเองดูครับว่าใน5เรื่องเนี้ยนะครับมีอยู่หรือถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมของท่านบ้างไหมนะครับคือบางคนจะต้องเข้ามาโผล่เข้ามาบ้างอาจจะครั้งนึงเรื่องนึงครั้งนึง2เรื่องนะครับก็5เรื่องขอเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของคำว่า future disruption นะครับคือเราพูดถึงเรื่อง disruption กันเยอะนะมัน disrupt ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกันเยอะแต่สังเกตนะครับที่เราพูดถึงกันเยอะเนี่ยจะเป็น disruption ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่จริงหน้าที่ของผู้บริหารหน้าที่ของกรรมการบริษัทควรจะมองไปในอนาคตด้วยนะควรจะมองไปในอนาคตด้วยและถามเลยครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรไหมที่จะเป็น future disruption ที่จะมากระทบเรานะครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็คือการคล้ายๆมอนิเตอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นทุกท่านลองถามตัวเองนะครับว่าเวลาท่านประชุมผู้บริหารบริษัทท่านประชุมกรรมการบริษัทท่านคุยกันเรื่องอนาคตมากน้อยแค่ไหนนะครับถึงแม้เราจะไม่รู้อนาคตแต่อย่างน้อยการที่เราเริ่มทำให้ทุกคนคุยกันเรื่องอนาคตเนี่ยมันจะกึ่งๆเป็นการสร้าง mindset ให้กับผู้บริหารให้กับกรรมการมองภาพของอนาคตมากขึ้นนะครับเช่นเอาง่ายๆครับสมมติถ้าเกิดบริษัทท่านค้าขายระหว่างประเทศในอนาคตเนี่ย disruption ที่กำลังจะมาคือการทะเลาะกันระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆเนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงกับท่านบ้างครับท่านติดตามมอนิเตอร์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดท่านเป็นขออนุญาตนะครับสถาบันการเงินคำถามครับพวกคอยต่างๆนะพวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆจะส่งผลกระทบยังไงกับท่านบ้างคือพวกนี้เองเนี่ยในประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบแรงๆคือส่งบ้างแต่ยังไม่แรงแต่ในอนาคตเนี่ยมาแน่ๆเพราะฉะนั้นบทสนทนาวาระควรจะต้องมีพวกนี้นะครับควรต้องมีพวกนี้นะถ้าเกิดสมมติผู้บริหารไม่มีกรรมการก็โยนคำถามไปเลยครับนะกรรมการก็โยนคำถามไปเลยแล้วคริปโตเคอเรนซีคอยต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไงกับบริษัทเราบ้างนะครับเป็นการบ้านให้ผู้บริหารไปหาข้อมูลเหล่านี้มามันก็เป็นการฟอร์ซให้ผู้บริหารคิดไปในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันที่1ก็ฝากไว้เรื่องของฟิวเจอร์ดิสรัปชันอันที่2ครับผมใช้คำว่าโลกใบใหม่กับโลกใบเก่านะครับโลกใบใหม่กับโลกใบเก่าคือตอนนี้เท่าที่สังเกตเห็นเกือบทุกบริษัทครับพยายามหาที่เราเรียกว่าเป็น new S curve หาการเติบโตใหม่ๆเคยทำธุรกิจอย่างนึงอยู่มันถูก disrupt แล้วมันเริ่ม mature แล้วไปต่อไม่ได้ฉันก็ต้องทำไมครับหา new S curve หาโลกใบใหม่หาการเติบโตธุรกิจใหม่อาจจะเป็นธุรกิจใหม่อาจจะเป็น new business model อาจจะเป็นในภูมิภาคใหม่อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็โอเคแต่
นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกใบเก่าก็ยังคงต้องอยู่เปล่าครับนะครับโลกใบเก่ายังคงต้องอยู่ไหมนะครับต่อให้โลกใบใหม่เปลี่ยนไปยังไงโลกใบเก่ายังต้องอยู่เปล่าเหมือนผมครับมาจากสถาบันการศึกษาเราเริ่มพูดไม่ใช่เราเริ่มพูดเราพูดกันมาเยอะแล้วการเรียนการสอนออนไลน์การแบบว่าเต็มไปหมดถามว่าการสอนแบบ traditional การให้นิสิตนักศึกษามาที่มหาวิทยาลัยมาทำกิจกรรมมาทำนู่นทำนี่ยังต้องมีอยู่ไหมก็ยังต้องมีอยู่ดังนั้นคำถามคือจะสร้างความสมดุลระหว่างโลกใบเก่าโลกใบใหม่นี้ยังไงครับหรือจะดำเนินงานให้โลกใบใหม่และโลกใบเก่าเนี่ยอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกันได้ไหมได้ไหมครับบริษัท ABCก็ยังมีโลกใบใหม่อยู่แล้วมีโลกใบเก่าอยู่หรือโลกใบใหม่ควรจะต้องทำไมครับถูกสปินออฟตั้งเป็นบริษัทย่อยตั้งเป็นบริษัทต่างหากหรือถูกเอาไปสตาร์ทอัพไปทำสิ่งเหล่านี้ครับเริ่มจะต้องมาคุยกันแล้วนะครับคือผมเชื่อว่าทุกบริษัทจะเริ่มมองหา growth pattern อันใหม่ growth engine ตัวใหม่ new S curve ตัวใหม่ซึ่งถูกแต่แล้วไอ้โลกเก่าทำยังไงครับจะอยู่ร่วมกับโลกใหม่ด้วยวิธีการไหนยังไงนะบทสนทนาเหล่านี้ควรจะต้องเข้ามาคุยกันในที่ประชุมผู้บริหารที่ประชุมกรรมการมากขึ้นอันถัดมาครับอันถัดมาต้องเรียนตรงครับเป็นบทเรียนจากโควิดเลยคือเรื่องของความเสี่ยงการบริหารภายใต้วิกฤตและการบริหารงานอย่างต่อเนื่องนะครับคือตัว business continuity improvement improve continuity management ตัว BCM นะครับคือตอนนี้ผมว่าทุกบริษัทมีแพทเทิร์นแล้วล่ะครับนะโควิดเกิดขึ้นนะระลอกแรกยังไม่รู้ทำยังไงระลอก2เริ่มมีแนวทางแล้วระลอก3นะครับคราวนี้ฉันเชี่ยวชาญแล้วประกาศ work from home ทุกคนปุ๊บทำได้โดยอัตโนมัติแต่คำถามคือแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมันจะมีวิกฤตอะไรพวกนี้เกิดขึ้นอีกไหมครับต้องมาคุยกันนะครับและตัว business นะ continuity BCP BCM ต้องมีการจัดการให้เรียบร้อยทำไงให้การดำเนินงานขององค์กรยังคงดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับทำยังไงให้ต่อเนื่องและจริงข้อดีของการเอาเรื่องนี้เข้ามาคุยในกรรมการนะครับโดยเฉพาะระดับกรรมการคือว่ากรรมการของบริษัทส่วนใหญ่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นพอมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมปุ๊บเนี่ยก็จะมีอะไรครับมีประสบการณ์ที่แตกต่างมีการมาแชร์กันได้นะครับอันนี้คือข้อที่3ข้อที่4ครับคือเรื่องของ ESG เรื่องของ purpose อันนี้เราคุยกันมาเยอะมากครับเรื่อง purpose แล้วผมก็ยังคุยต่อไปนะครับเอากิจกรรมเริ่มทบทวนแล้วนะครับว่า purpose ขององค์กรคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอไปผูกกับเรื่อง ESG ถ้าท่านเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือถ้าเกิดบริษัทท่านถือหุ้นโดยต่างประเทศโดยเฉพาะโลกตะวันตกนะครับหรือแม้ทั้งในประเทศจีนก็มีครับจะเริ่มมีคำถามเกี่ยวข้องกับ ESG กันมากขึ้นนะครับท่านเอาเรื่อง ESG เนี่ยเข้ามาคุยกันไหมแนวคิดหนึ่งซึ่งตอนนี้จะเริ่มได้ยินมากขึ้นเลยคือคำว่า purpose driven organization purpose driven strategyนะครับเอาเรื่อง ESG เอาเรื่องของ purpose เข้ามาคุยกันในที่ประชุมนะครับคือถึงแม้ท่านจะทำอยู่แต่อย่างน้อยทำให้ผู้บริหารระดับสูงทำให้กรรมการได้ตระหนักได้รับรู้มากขึ้นสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดและเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ต้องมาคุยกันคือเรื่องของบุคลากรครับบุคลากรนะครับเมื่อเกิดโควิดเกิด disruption เกิดขึ้นนะท่านมีนโยบายมีแนวทางมีวิธีการในการดูแลเอาใจใส่บุคลากรอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งบุคลากรปัจจุบันเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีค่าหลายกลุ่มเป็นกลุ่มที่เป็นทาเลนต์ท่านจะสามารถรักษาคนเหล่านี้ไว้ได้ยังไงท่านจะให้ความใส่ใจสนใจเรื่องของสุขภาพของบุคลากรได้ยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดโดยเฉพาะยิ่งท่านปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นไฮบริดเวิร์กเพลสเป็นรีโมทเวิร์กเพลสเป็นเวิร์กฟรอมโฮมคำถามครับระบบในการสื่อสารระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเรื่องของ performance management น่าจะทำยังไงครับโดยเฉพาะที่น่าสงสารที่สุดคือพนักงานใหม่ที่เข้ามาครับพนักงานใหม่เข้ามาปุ๊บแล้วเจอ work from home เลยอ่ะนะคำถามคือเขา suffer นะครับนะเขา suffer ผมไม่ได้มีคนใกล้ตัวอยู่เหมือนกันนะเข้าไปทำงานปุ๊บ work from home นะครับแล้วบางทีหายไปเลยครับนะเจ้านายไม่มีการติดต่อ HR ไม่มีการติดต่อคำถามทำยังไงฮะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันควรจะทำไงดีฉันเหมาะที่จะมาที่องค์กรนี้ป่ะนะครับเพราะฉะนั้น5เรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องอเจนดาที่มีนอกเหนือจากอเจนดาปกติที่ควรจะมีในบอร์ดรูมท่านหรือในการประชุมผู้บริหารของท่านนะครับมาฝากไว้ดูครับค่ะ
น่าสนใจนะคะแต่ขอถามอาจารย์ได้ไหมคะใน5ข้อที่อาจารย์แนะนำว่าควรจะต้องเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องไปพูดคุยกันในฝ่ายบริหารหรือว่ากรรมการของบริษัทนะคะที่สำคัญเลยข้อ1 2 3 future disruption นะคะข้อ1ข้อ2โลกใบเก่าใบใหม่ข้อ3ความเสี่ยงอันเนี้ยมันยากมากเลยอะที่เราจะมองไปในอนาคตเนี่ยค่ะแล้วเราก็กลับมาคำเดิมที่เราคุยกันโดยตลอดเลยเรื่องของการคิดนอกกรอบใครจะคิดล่ะคะเมื่อว่าสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะอยู่ดีก็มีเรือไปขอไปคลองขวางคลองสุเอซทำให้การส่งสินค้าทางเรือทั่วโลกกระทบผู้ผลิตทั่วโลกกระทบนะคะเพราะว่าซัพพลายเชนนะคะบางโรงงานต้องมีสินค้าหรือว่าราคาสินค้าอาจจะมีผลกระทบเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะเรื่องพวกนี้อาจารย์จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มันมีการคิดนอกกรอบหรือว่าหลุดเรื่องของความสำเร็จที่เรามีมาจากอดีตแล้วมองไปในอนาคตว่าเฮ้ยวันนึงองค์กรเราอาจจะอยู่ไม่ได้นะใช่ครับทำยังไงคะจริงๆคุณเก๋พูดถูกเลยนะคือเราไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับใครจะไปรู้ว่าเกิดโควิดเกิดขึ้นใครจะไปรู้ว่าเรือจะขวางคลองนะครับจริงๆมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งกำลังคิดอยู่จะมาเขียนเป็นบทความแล้วเดี๋ยวจะสื่อสารผ่านทางนี้ต่อก็คือว่าตอนนี้เรากำลังถูก disrupt โดยประธานโทษนะโดยสัตว์หลายแบบนะ บางคนบอกว่าโควิดคือ Black Swanไม่เคยคิดว่าก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเดียวกันเมื่อจะมีคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาคือเกรย์ไรโน่เกรย์ไรโน่เราเริ่มเห็นแล้วมันมาจากไกลแล้วมันมาแน่แล้วแต่เราไม่ใส่ใจมันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดในจุดนี้นะครับจริงอยู่นะครับเราไม่สามารถพยากรณ์อนาคตได้แต่การคิด future disruption การคิดเรื่องของความเสี่ยงนะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยกลับเป็นการฝึกให้ผู้บริหารให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมี mindset ที่พร้อมที่จะยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นนะครับคือเหมือนกับที่เราเคยคุยกันไว้ก็คือคิดในเชิงหา scenario นะในขณะเดียวกันทำให้ผู้บริหารเขาอาจจะคิดผิดก็ได้แต่อย่างน้อยได้ไปทำการบ้านได้เริ่มคิดแล้วล่ะคือไม่อย่างนั้นนะครับทุกคนจะอะไรนะหลงหรือแฮปปี้อยู่มีความสุขอยู่กับโลกใบเดิมหรือคิดไปในรูปแบบในแพทเทิร์นเดียวกันใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องมองคือต้องทำยังไงถึงจะปลูกฝัง mindset ให้คิดมองในอนาคตมากขึ้นแล้วคิดมองในอนาคตในสิ่งที่เราไม่รู้มันจะทำให้ทุกคนมีมุมมองในเชิงของการคิดไปในอนาคตมากขึ้นอันนี้นะครับคือสิ่งที่สำคัญครับค่ะงั้นอยากจะชวนอาจารย์คุยใน2มุมได้ไหมคะในหัวข้อเราก็ในรายการเราก็เรียกว่ามองหลายมุมนะคะขอมองเพิ่มอีกมุมนึงว่าอาจารย์แนะนำไหมคะว่าองค์กรเนี่ยควรจะต้องมี diversity มากขึ้น diversity นี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเพศนะคะเรื่องของอายุเรื่องของประสบการณ์ของคนทำงานเรื่องของอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งหรือว่าไปเน้นนะว่าธุรกิจเรามันต้องเป็นวิศวกรเบสธุรกิจเรามันต้องเป็นคนการเงินธุรกิจเรามันต้องเป็นคนวงการโฆษณาเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะชวนอาจารย์คุยว่าในการประชุมผู้บริหารหรือกรรมการเนี่ยถ้าเราจะให้เห็นมุมหลายๆมุมมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องเชิญเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนนอกองค์กรเข้ามานั่งร่วมประชุมไหมคะโอเคครับผมก็จริงๆเห็นด้วยทั้งสองข้อนะครับแต่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วก็ลองเล่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองเจอแล้วกันข้อแรกในเรื่องของ diversity เห็นด้วยนะครับซึ่งความหลากหลายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ต้องในระดับบอร์ดขององค์กรใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะครับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นมีเพศมามากขึ้นมีแบ็คกราวด์มากขึ้นมีอายุที่กว้างขึ้นหลากหลายขึ้นซึ่งความหลากหลายตรงนี้มันจะทำให้เกิดมุมมองต่างๆนะมุมมองต่างๆที่แตกต่างกันแล้วพอเกิดมุมมองต่างๆที่แตกต่างกันปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรียกว่ามีการดิสคัสมีการพูดคุยกันแล้วทำให้ผู้บริหารหรือกรรมการเนี่ยมองได้หลากหลายมุมมากขึ้นนะครับทีนี้ในระดับฝ่ายบริหารเองอันนี้ยังยากอยู่นะระดับบริหารเองค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าหลายๆบริษัทเองเนี่ยเป็นการเติบโตจากภายในเพราะฉะนั้นพอเป็นการเติบโตจากภายในปุ๊บเนี่ยก็จะคิดภายใต้กรอบภายใต้โมเดลกันยกเว้นบางบริษัทเริ่มจะมีการเอา mid career เข้ามามากขึ้น
นะผู้บริหารที่แบบประสบความสำเร็จจากที่อื่นเข้ามามากขึ้นนะครับเคยจำได้ใช่ไหมนะเคยมีผู้บริหารธุรกิจค้าปลีก consumer good ไปเป็น CEO ของธนาคารนะอันนี้ก็ทำให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันมากขึ้นซึ่งนี่เป็นข้อที่ดีแต่ต้องเรียนว่าความหลากหลายเองเนี่ยความยากคือคนที่นั่งหัวโต๊ะคนที่เป็นประธานจะต้องสามารถที่จะคุมเกมได้อยู่คือทำให้คนที่มีความหลากหลายทุกคนได้มีโอกาสได้พูดนะครับคือวัฒนธรรมไทยมีความเป็นไทยอยู่นิดนึงบางทีผู้ใหญ่พูดแล้วเด็กก็ไม่กล้าพูดนะบางทีคนที่ตรงฟิลพูดคนนอกฟิลก็บอกว่าพอพูดไปปุ๊บก็ถูกยันกลับมาเพราะฉะนั้นทำอย่างไรถึงทำให้เกิดประโยชน์จากความหลากหลายจริงผมว่าหลากหลายไม่ยากหลายบริษัทเริ่มทำแล้วแต่ทำยังไงให้ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายที่มีอยู่จริงๆมากกว่านะครับอันนี้คือคำตอบอันที่หนึ่งของคุณเก๋ขอเป็นข้อที่สองเลยควรจะมีคนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นไหมควรครับแล้วผมก็เรียนตรงครับพบเจอจากกรรมการบริษัทสองสามแห่งที่ตัวเองเข้าไปนั่งอยู่นะครับเขาจะมีเซสชันในเรื่องของการ educate board อยู่เยอะมากนะครับคือกรรมการไม่มีทางรู้เรื่องทุกเรื่องดีไปหมดเพราะฉะนั้นคำถามนะครับกรรมการอยากจะรู้เรื่องอะไรคิดว่าจะเป็น future disruption นะเขาจะมีการถามกรรมการเลยครับเช่นมีอยู่ช่วงนึงกรรมการบอกว่าอยากจะรู้เนี่ยสถานการณ์จีนกับสหรัฐเป็นยังไงบ้างนะครับก็จัดเลยครับเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องจีนสหรัฐมาและสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เชี่ยวไม่ได้เชิญจากมุมเดียวนะครับเขาเชิญจาก3มุม1คนที่โปรจีนอีกอันนึงคนที่โปรสหรัฐอีกคนนึงคนที่ไม่โปรทั้ง2ข้างนะครับก็คือ3คนมาดีเบตคุยกันเพื่อทำไมฮะเพื่อทำให้กรรมการเนี่ยได้รับรู้มุมมองที่หลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นฝากอันนึงนะผมเห็นหลายบริษัทมากอันนี้ไม่ใช่บริษัทที่เองนั่นนะครับเห็นหลายบริษัทมากที่ชอบบอกว่ากรรมการอบรมนู่นอบรมนี่แต่จริงแล้วง่ายสุดเลยนะครับเชิญคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เป็น future disruption มาพูดให้กรรมการฟังเป็น session แบบนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับค่ะนี่เลยค่ะก็หวังว่าหลายบริษัทนะคะที่ติดตามชมรายการมองหลายมุมอยู่นะคะสามารถนำข้อมูลที่อาจารย์พระสุได้มาแชร์ในวันนี้ได้ไปปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการสื่อสารนะคะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะเลขานุการของบอร์ดนะคะหรือว่าเลขานุการบริษัทว่าในการจัดวาระการประชุมเนี่ยต้องมั่นใจนะคะหรืออาจจะต้องคุยกับทาง CEO ของบริษัทนะคะเซตไปเลยว่าในการประชุมกรรมการบริษัทเนี่ยในกี่ชั่วโมงนะคะจะเป็นเรื่องที่เป็นงานรูทีนนะคะที่เป็นออเปอเรชั่นอนุมัติงบอะไรต่างๆของบริษัทแล้วต้องมีเวลาเหลือหรือไม่นะคะอาจจะแนะนำว่าเราอาจจะจัดเป็นเซสชันพิเศษนะคะเป็น strategic session ให้กับคณะกรรมการได้มีการพูดคุยในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่เป็นรูทีนของการทำธุรกิจเลยนะคะจะทำให้ท่านได้เห็นอะไรที่แล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะเพราะว่ากรรมการของบริษัทหลายๆท่านนี่มีประสบการณ์สูงมากนะคะแล้วก็มีองค์ความรู้ในหลากหลายนะคะเพราะว่าเราต้องมีสกิลเมทริกใช่ไหมคะของกรรมการที่เข้าไปอย่างอาจารย์พระสุเองก็เข้าไปช่วยในการให้มุมมองเรื่องกลยุทธ์ให้กับองค์กรที่ท่านเข้าไปเป็นกรรมการได้นะคะแล้วก็อาจจะชวนคุยเรื่องบุคลากรหน่อยค่ะอาจารย์เรื่องบุคลากรเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอยู่ในวาระของการประชุมกรรมการเลยอะค่ะหรือถ้ามีก็มักจะไปอยู่ในวาระท้ายๆแล้วก็หมดเวลานะคะอีกประเด็นหนึ่งก่อนที่อาจารย์จะพูดเรื่องบุคลากรฝากไว้นิดนึงก็คือเรื่องของเวลาถ้าท่านนั่งประชุมเกิน3ชั่วโมงนี่เหนื่อยไหมคะอาจารย์เหนื่อยครับเหนื่อยครับผมงั้นผมตอบคำถามคุณเก๋ย้อนจากข้อ2เป็นข้อ1ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องเวลาเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือเคยมีอยู่องค์กรนึงนะประชุมยาวเหยียดมากเลยนะครับตั้งแต่บ่าย2จนถึงทุ่ม1 6โมงต้องทานข้าว2มื้ออ่ะทานข้าวเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นอีกมื้อนึง2มื้อเลยค่ะเป็นความไม่สนุกเลยแต่ว่าบริษัทนี้ต้องชื่นชมกันนะคือทางท่านประธานบอร์ดเนี่ยท่านก็มีการคุยกันว่าเอาจะมีการปรับใหม่จะมีการปรับใหม่ก็คือมีการปรับอเจนดาการประชุมและการที่ปรับอเจนดาได้แบบน่าสนใจมากคือช่วงแรกปุ๊บเนี่ยเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เลยเป็นประเด็นเชิงกลยุทธ์ขึ้นมาก่อนเลยเอามาเริ่มมาก่อนเลยใช่ไหมเอามาเริ่มก่อนเลยตอนที่กรรมการยังเฟรชอยู่ใช่ครับคุยเรื่อง strategy ก่อนเลยครับไม่ไปตอนท้ายด้วยนะคุยตอนต้นก่อนแล้วค่อยตามไปด้วยเรื่องที่ต้องอนุมัติตามรูทีนต่างๆแล้วก็ตามด้วยเรื่องเพื่อทราบถ้าเกิดเรื่องเพื่อทราบไม่ทันก็ไปรับทราบด้วยกระดาษก็ได้ไปรับทราบตามจากเอกสารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการปรับอเจนดาการปรับวาระการประชุมเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
แล้วถ้าเกิดเป็นองค์กรที่ดินามิกมากมีการเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยบอกว่าเรื่องกลยุทธ์เรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยควรจะถูกจัดมาเป็นวาระแรกๆก่อนเลยนะครับค่ะอันนี้คืออันที่สองคำถามแรกก็คือเรื่องของคนจริงๆอันเนี้ยก็ต้องเรียนตรงบางทีเนี่ยนะครับมันมองได้สองมุมมุมที่หนึ่งนะฝ่ายบริหารอาจจะมองว่านี่คือเรื่องของฝ่ายบริหารใช่ไหมการที่กรรมการจะไปถามเรื่องของการดูแลบุคลากรเนี่ยมันเป็นไมโครแมเนจเมนต์เกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็เลยไม่เสนอขึ้นมานะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นกรรมการด้วยซ้ำไปที่จะต้องสามารถตั้งคำถามให้ได้นะตั้งคำถามชี้นำเพื่อให้ฝ่ายบริหารเสนอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่เสนอขึ้นมาเนื่องจากมันไม่ได้อยู่ในวาระบอร์ดอยู่ในเอเจนดาบอร์ดแต่คำถามคือคนเป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยคำถามคือถามเข้าไปเลยครับถ้างั้นถามเข้าไปแล้วให้นำเสนอในครั้งนั้นหรือครั้งหน้าต่อไปว่าในยุคของโควิดเนี่ยนโยบายในเรื่องของคนนะนโยบายในเรื่องของไฮบริดนโยบายในเรื่องของระบบการบริหารบุคคลของบริษัทเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆนี่เป็นหน้าที่กรรมการด้วยซ้ำไปเพื่อพูดให้ผู้บริหารตอบหรือทำขึ้นมาครับค่ะซึ่งหลายท่านก็อาจจะทราบนะคะว่าบางบริษัทก็จะมีคณะกรรมการชุดย่อยนะคะที่ดูแลเรื่องคนเราก็อาจจะให้กรรมการชุดนั้นเนี่ยค่ะไปประชุมมาแล้วก็มาคุยกันในที่ประชุมของกรรมการนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่ามันมีการพูดคุยเรื่องของการพัฒนาคนเพราะว่าอย่างบริษัทในต่างประเทศนะคะในบริษัทไทยยังไม่ค่อยเห็นนะคะอาจารย์พระสุตอนนี้เนี่ยเขามีการนอกจากพูดเรื่อง compensation committee แล้วนะคะเขาคณะกรรมการชุดนี้ทำเรื่องของ leadership development ด้วยนะคะ leadership development and compensation committeeนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไม่ใช่มาพูดคุยกันเฉพาะการประเมินผลปีละครั้งนะคะแต่พูดถึง roadmap ในการที่จะพัฒนา leader ขององค์กรด้วยนะคะค่ะก็น่าสนใจค่ะแล้วก็จริงๆอาจารย์เราพูดคุยกันในวันนี้นอกจากในเรื่องของวาระนะคะว่าประเด็นที่ควรจะมาใส่ในการประชุมแล้วนะคะรูปแบบการประชุมก็สำคัญนะคะอาจารย์ตะกี้เราพูดถึงเวลาไปแล้วนะคะการบริหารจัดการเรื่องเวลานะคะอย่าเอาเรื่องของการประชุมที่เยอะๆนะคะทำให้ไปตัดบั่นทอนไอเดียหรือว่าแนวความคิดใหม่ๆนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกินชั่วโมงนึงนี้มันก็ล้านะคะเพราะเรื่องที่เราคุยมันหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะเราไม่ได้คุยกันเรื่องว่าวันนี้จะไปกินข้าวที่ไหนเราดูละครเรื่องอะไรมามันคุยเรื่องของ strategy ขององค์กรมันเป็นเรื่องที่หนักแล้วก็ต้องคิดตามไปด้วยนะคะในเรื่องของรูปแบบเนี่ยบางครั้งอาจารย์เข้าไปเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนมีการคุยนอกรอบกันบ้างไหมคะถ้าตาม formality แล้วกันเอา formality ก่อนนะครับก็คือจะมีการประชุมที่ไม่มีผู้บริหารเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็มีการประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องเรียนตรงว่าหลายๆบริษัทก็ทำไปตามเพื่อเป็นไปตาม formality ที่เกิดขึ้นนะครับอันนั้นมีอยู่แล้วแต่ในเดียวกันจริงๆแล้วการคุยนอกรอบของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือกรรมการอิสระเนี่ยมันมีอยู่ด้วยช่องทางอื่นวิธีการอื่นนะครับจริงๆก็มีเกิดขึ้นนะตามโต๊ะอาหารเนี่ยคุยกันเยอะมากเลยแล้วพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็เอาเรื่องนี้ไปเรสกับประธานบอร์ดนะครับเอาเรื่องนี้ไปคุยกับผู้บริหารกับ CEOฉันมีอยู่นะครับต้องมีครับเพียงแต่ว่าจะเป็นฟอร์มอลหรือเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเท่านั้นเองนะครับค่ะก็จริงๆโดยส่วนตัวนะคะมองว่าในบางเรื่องเนี่ยฝ่ายบริหารขององค์กรอาจจะต้องมีการคุยนอกรอบกับกรรมการนะคะเพราะว่าบางเรื่องธุรกิจมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะแล้วก็มีข้อมูลค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องให้เครดิตกับกรรมการเลยนะคะเพราะว่าฝ่ายบริหารหรือว่าพนักงานขององค์กรเนี่ยท่านอยู่กับงานทุกวันกรรมการมาประชุมไตรมาสละ1วัน1ครั้งอาจจะไม่ได้เต็มวันได้ซ้ำนะคะการที่จะให้กรรมการได้รับรู้เรื่องทุกอย่างขององค์กรเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะคะฉะนั้นทักษะที่สำคัญของการเป็นกรรมการณวันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องที่สำคัญคือเรื่องอะไรคะเพื่อจะไปสอดคล้องกับว่าพอมีวาระเข้ามาแล้วเนี่ยกรรมการต้องมั่นใจด้วยว่าเรามีคอนทริบิวชันให้กับวาระที่ใส่มาในหัวข้อที่อาจารย์ได้แชร์ในครั้งนี้ค่ะครับผมจริงๆถ้าถามผมถ้าให้เลือกมาอย่างเดียวนะครับผมก็จะเลือกเรื่องของการตั้งคำถามนะการตั้งคำถามแล้ว
คือเราไม่มีทางรู้รายละเอียดแบบที่คุณเก๋พูดถูกต้องครับเราไม่มีทางรู้รายละเอียดดีเท่ากับผู้บริหารแต่การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้บริหารชวนคิดเพื่อชวนเขาคิดเพื่อให้เขามองในมุมมองที่แตกต่างและมุมมองที่มันหลากหลายขึ้นอันนั้นแหละครับผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญคือและการตั้งคำถามเนี่ยแม้กระทั่งบางเรื่องที่เขาพรีเซนต์มาแล้วแต่ถ้าเกิดเราถามในอีกมุมมองนึงอาจจะชวนเขาคิดได้มากขึ้นชวนกรรมการคิดต่างๆได้มากขึ้นครับไม่ผมว่าการตั้งคำถามเลยแหละครับค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าอย่างสมมุติเราไปบอกว่า future disruption เนี่ยบอร์ดอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะไปยกตัวอย่างอะไรขึ้นมาแต่อาจจะถามคำถามหลีดให้กับผู้บริหารว่าเออถ้าเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาหรือโลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้เราจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ช่วยนะคะทำให้ตัวองค์กรเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วก็มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาแชร์ในเรื่องว่าประเด็นสำคัญที่เราควรจะต้องมีการพูดคุยกันในวาระของการประชุมผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทนะคะอันนี้ใช้ได้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่ไม่ใช่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะการทำธุรกิจตอนนี้ซับซ้อนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะคะโลกเปลี่ยนเร็วมากนะคะไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะอุตสาหกรรมของบริษัทท่านนะคะเปลี่ยนทุกอุตสาหกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนนะคะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์วันนี้เราพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ